รอบปุ๋ยท็อปวันมวยบันฟันดุครั้งที่2เขาถามตั้งคำถามแล้วคุณสมิงขาคู่นี้ถ้าต่อยไม่น็อกจะเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับถามตามมาเลยน็อกหรือไม่น็อกไฟแดงไทยนะครับถ้าบอกไม่น็อกเข้าตัวเองก็อาจจะทิ้งตัวได้เพราะว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับมวยในรุ่นนี้นะครับในน้ำหนัก135เนี่ยนะในอดีตโอ้เยอะเลยอ่ะต่างๆทั้งนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นแดนชัยอดุลเดชฤทธิ์หรือแม้กระทั่งราวีวิชาญอย่างเงี้ยพรศักดิ์นะหรือแม้กระทั่งสมพงษ์สุพรชัยรัตเกียรติหรือว่าลือชัยทองใบในสมุทรว่าคุ้นศึกน้อยนี่ก็มีเยอะเลยทีเดียวนะในรุ่นนั้นนะแล้วก็ชุด2รองจากตรงนั้นน่ะก็มีผู้ผ่านน้อยอย่างเงี้ยวิชาญน้อยหัวไซนะขุนพลน้อยหนองคายหรือแม้กระทั่งแสนศักดิ์นะขุนพลนี่ในน้ำหนักอย่างนี้นะครับต่อยทีเดียวเอาอยู่ว่างั้นเถอะอยู่หรือไม่อยู่ดูให้ดีคุณสมิงขาวสองเสือนะครับเสือแรกเสือสุรินทร์ครับเสือหลังเสือสุโขทัยเสือสองตัวอยู่เวทีเดียวกันไม่ได้เคาะล่างไปก่อนครับเคาะสีข้างไปก่อนครับไทยนี่น้องชายแท้ๆของกุหลาบดำนะครับลูกศิษย์ของสจ.เปี๊ยกอุทัยนะต้องบอกว่าเป็นลูกรักของสจ.เปี๊ยกเลยครับสองรายนี้ทั้งกุหลาบดำทั้งไทยแล้วครับครับเกรงลำตัวไว้แน่นๆครับครับซุปเปอร์โจ๊กบทจะดีก็ดีครับซุปเปอร์โจ๊กคุณสมิงขาวไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับซุปเปอร์โจ๊กนี่เป็นมวยช่วงตัวใหญ่กรรมการตัวใหญ่แม่ตีกระจับหรือเปล่าครับมองหน้าเลยครับไทยไม่เป็นไรครับหมดยกแรกขอกันกินเปี๊ยกนี่ให้อย่างเดียวครับขณะที่ซุปเปอร์โจ๊กนั้นเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือครับนี่เป็นเรื่องดีทั้งสองมุมนะครับวงการมวยนี่มีมุมอะไรอีกหลายๆมุมน่าศึกษาค้นหาครับเวลานี้คนภาคเนี่ยภาคมาเป็น10ปีเลยยังไม่มีตังค์เป็นล้านเลยนะไม่เป็นไรผมกู้พี่หมิงได้ไปบนเวทีครับไม่มียืมสมิงขาวก่อนบนเวทีต้องใส่แล้วครับทั้งคู่ครับเดินปรีเข้ามาครับทางด้านของไทยเตี้ยสั้นต้องลงทุนคุณสมิงขาวหมัดไปก่อนเคาะแม่ซ้ายนะครับสมัยก่อนนี้มีอนันตเดชด้วยหลายๆคนมาดูสายลุ้นเตะไปซูเปอร์ไทยหวดแล้วโอ้โหหล่นเลยโดนไปหนึ่งนับแล้วครับซูเปอร์โจ๊กดูแล้วน่าจะไม่รอดครับเรียบร้อยครับโอ้โหส่งพลังจริงๆแม่เหลือเชื่อจริงๆครับเด็กครับดูนี่เนี่ยปักษาเลยทีเดียวนะครับปังเต็มหมัดเลยนะครับเรียบร้อยเลยทีเดียวโอ้โหอะไรนี่แหละครับโอ้จอดเลยจอดไม่ต้องแจวเลยนะครับซ้ายทีเดียวใช้มุมครับช็อตงามๆไปบนเวทีครับตัวแทนจากปุ๋ยท็อปวันครับนี่นะครับวันนี้ตัวแทนจากปุ๋ยท็อปวันเลยทีเดียวนะครับตัวแทนจากปุ๋ยท็อปวันวันนี้คุณนิพนธ์เนียมท่วมนะครับก็ผู้แทน ICP นะครับอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดปุ๋ยตราท็อปวันเงินรางวัลพิเศษรับไปเลยน็อกนี่รับไปอีกหมื่นแรดแต่คมจริงเอิดจริงของจริงต้องพยาแรดอ่ะมีจำหน่ายที่ร้านขายก็มือก่อสร้างทั่วประเทศเลยนะครับเชิญความมันเลยครับเคลื่อนทางแล้วครับเราใจเร่งรบมากขึ้นแล้วนะครับยกนี้เปิดเกมแล้ว1 2โยนหินถามทางเรียบร้อยกระบี่ไปทางไหนสุรินทร์ไปอย่างไรครับอ้าวล่ะครับยาวๆแหลมๆครับใครชอบยาวๆแหลมๆต้องเชียร์คัมภีร์เทวดาใครชอบหนักๆรุนแรงจากกระบี่ต้องเชียร์เมาคลีครับนะครับถึงตัวนะครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาเข้าขวายัดเข้าไปนั่นแหละครับวงในขวางหน้าแทงซ้ายแล้วค่ะกรรมการดันออกมาครับเอาละครับเมาคลีแข้งขวาไม่ใช้กรรมการบริการกรรมการครบ5ยกนี้ยิ่งดีครับยิ่งดีครับยิ่งดีครับอย่างนี้เขาเรียกว่าดีอย่างยิ่งครับคุณประสิทธิ์ได้ครับพี่ถูกต้องครับนายอย่างนี้ถูกต้องครับนั่นแหละครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับกับแข้งขวาแล้วก็หมัดขวาครับโอ้โหเนี่ยครับแลกกันคนละทีคนละเม็ดคนละดอกเลยครับมาเลยครับกลางเวทีครับเมาคลีครับเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีต้องการเนี่ยแหละครับตัวรอบรองชนะเลิศรอบตัดเชือกนะครับฮุกซ้ายแข้งขวามาโอ้โหชมเลือดดำเนินการต่อไปนะครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาครับต้องบอกว่ายาเข็มเบอร์เรอร์นะครับให้กับทางด้านของกัมพีเทวดามาแล้วครับ 100,000 บาทคุณเจ้าชายยังมีเวลาให้2ยกนะครับกับ 100,000 บาทครับออกฤทธิ์หรือเปล่าครับแม่นาทีนี้เงินแสนหายากยิ่งกว่าอย่างอื่นนี่ครับได้ไม่ได้ต้องรีบใช้สิทธิ์เลยครับซ้ายปักเคนก็จริงว่าติดกาติดแข้งติดบังครับเมาคีนี่มีจิ้มลำตัวนะครับเป็นจุดขายครับแล้วหลังจากนั้นก็ปักเคนเลยครับเป่งให้เตะครับเป่งให้เตะแล้วสวนด้วยขวาครับ
ต้องบอกว่าคืนเร็วมากครับคืนทันควันเลยครับทางด้านของเมาฟรีเนี่ยครับโอ้ยแข้งขวาแล้วก็หมัดขวาครับคัมภีร์เทวดาครับต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีนะครับโดนเยอะขนาดไหนโดนหนักขนาดไหนก็ต้องซ่อนไว้ลึกๆคุณชัยสมัยชกมวยคุณบอกคุณพ่อบอกว่าทางด้านของเมาครีครับดูนะครับนิ่งมากครับแล้วคืนเร็วด้วยครับนักเรียนม.6 ชั้นจากโรงเรียนกีฬาจากนครศรีธรรมราชนะครับลูกศิษย์ของพอ.หนุ่มครับเมาครีนั้นของซ่อมกระบี่ครับคัมภีร์เทวดารัตนบุรีสุรินทร์ครับหนูครับบ้านเดียวกับพี่บัวขาวเขาโดนเลยครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวยกนึงครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นครับแสนพลครับอีกคู่หนึ่งแล้วก็โจเซฟพุ่มพันม่วงใส่กับฟ้าประธานลูกศิษย์ของหมวดรันครับคู่นี้ก็ได้เสียครับโอ้โหสี่คู่เสาหน้าสุดๆทั้งนั้นครับสมหมายจัดให้ดูครับเอาละครับตามต่อครับบนเวที3นาทีสุดท้ายนะครับรัตนบุรีนะครับโรงเรียนส่วนเมากีนั้นม.6 โรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชครับนั่นแหละครับต้องบอกว่าอายุยังน้อยนะครับเส้นทางยังอีกจบมวยได้ค่าตัว 30,000 40,000 แชมเปี้ยนมวยรอบนี่แม่งมีตั้ง 5-6 แสนคุณประสิทธิ์ครับหาที่ไหนได้นะครับนั่นแหละครับโดยเฉพาะแชมป์หมดแล้วนะครับดีหมดแล้วนะครับซ้ายกับขวาด้วยนะครับต้นๆไปโดนเยอะครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาพอปลายๆจะเร่งเอาคืนก็แม่งนี่ครับอ้าวแตกครับอ้าวหลั่งเลือดจนได้ครับเมาครีโอ้โหเมาครีหางคิ้วซ้ายครับฝากของรักเอาไว้แล้วครับสะบัดศอกเป้งเดียวครับโอ้โหดีว่าเป็นปลายยกสุดท้ายโอ้โหอย่างนี้วิทยาเพชร 40,000 ต้องทำหนีแน่แหละครับต่อยยังไงให้แตกครับโอ้โหจังว่าของมันโดนกันได้ครับเดี๋ยวรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้ทางด้านของเมาครีครับเมาครีชออัจจลบุญนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนย้ำแค้นทางด้านของกัมพีเทวดาไปอีกครั้งนึงครับก็ตีตัวรอบรองชนะเลิศไปที่2นะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาท์ครั้งที่8สำหรับทางด้านของ